สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะวันนี้ก็เราอยู่กับพวกเรา3คนนะครับกับช่องไอพันทีวีนะฮะวันนี้ก็เป็นพฤหัส 1:00 นนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เป็นวันที่ช่อง Mcot มรณายนะครับปล่อยคลิปน้องกัฟกับรายการเก่าที่พี่กับโอได้เรียกไปเนาะก็คือรายการเที่ยวหาเรื่องนะครับผมอันนี้จะเป็น EP ที่2อันนี้ก็มีกิฟเข้ามาด้วยอีก1คนนะครับเป็น3คนก็จะเรียกได้สะดวกกว่านะครับก็ตอน2นี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยโอชวนกับลุยสวนเก็บผักทำกับข้าวต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรายการเขาเขียนว่าลุยสวยหรือเขาตั้งใจไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะเราแต่เราอ่านไปก่อนว่าชวนกับลุยสวนเก็บผักทำกับข้าวนะครับแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็เมื่อทีเซอร์เมื่อทีเราก็เห็นนะว่ากับร้อนกระทะแล้วพี่บอกว่าพอเถอะพี่จะกินเดี๋ยวพี่ไม่ได้กินครับก็มาดูว่าอีพีนี้นั้นกลับไปทำกับข้าวสำเร็จหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูอะไรผมกับรายการเที่ยวหาเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าชวนกับลุยสวนเก็บผักทำกับข้าวครับผม EP ที่แล้วยิ้มโปรยเสน่ห์ให้สาวในคาเฟ่นี่น้องกับผมเนี่ยเป็นคนแรกเด็กกินไปดูใช่ป่ะยังพยางหรอตอนชอบเตะด้วยเตะปีนในตอนที่แล้วอ๋อแล้วแรงขาแรงแขนใช่ไหมฝักข้าวป้าบอกว่าข้าวร่วงหมดอันนี้ยากมากเอาเนี่ยลงไปในนี้แล้วที่ผมเคยเห็นเขาโยนกันอ่ะให้ผมปักคุณเท่าไหร่ฮะเต็มแปลงต้องปักของพี่เป็น10ไร่ทั้งวันอ่ะเต็มแปลงวันมาไรครับผมโอ้โหเอ็ดวานอะไรขนาดนั้นเจ็ดวานอะไรขนาดนั้นดีลาเยอะแล้วรู้ดิมันจะเล็กไปไหนในเสื้อเนี่ยครับมันติดมันใส่พอดีแล้วทำไมเขากั๊บแต่แบบใส่พอดีตัวเลยเนาะน้องตัวเล็กเป็นคนตัวสูงที่ดูไงก็ตัวตะเล็กอ่ะใช่ทำนานี่น้องก็เต็มที่นะนี่ต้องทำนะแบบถ้าเปลี่ยนนี่จะให้ลุยอะไรต่อฮะอันนี้พี่ปฐมออร์แกนิกฟาร์มค่ะโอ้จุดที่สองแล้วสะพานไม้นี่ก็มีที่มุงที่มาใช่ค่ะสะพานไม้นี้คือมาจากโรงละครของเราค่ะซึ่งแต่ก่อนเรามีโรงละครแล้วก็ตอนนี้เราปรับเปลี่ยนมีการรื้อโรงละครใช่ไหมคะแล้วก็เอาไม้มาใช้เกิดประโยชน์เออจริงเอามาสร้างสะพานตามที่เราเดินมาเลยเขาบอกว่าเนี่ยเกือบเป็นร้อยเมตรเลยนะใช่แล้วข้างหน้าของเราดิคุณพระศิลป์ค่ะอันนี้พี่พระศิลป์เราเอ็นิกฟาร์มสวัสดีครับโอเคโอ้โหแต่งตัวชอบมองตลอดเลยครับผมเอาละฮะภารกิจต่อไปที่วันนี้พี่อยากให้น้องกัฟได้มาลองสัมผัสดูว่าคือเรื่องของเมื่อนี้เราข้าวแล้วเรารู้วิธีเส้นทางของข้าวแล้วตาเนี้ยเราจะเอากับข้าวต้องทำกับข้าวด้วยไม่ทำให้กับข้าวถือขันนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงออกตัวนิดนึงเผื่อแบบว่าไม่ดีไงต้องเก็บเองที่นี่เราทำเองหมดทุกอย่างทำหมดอ๋อทำแบบปลูกผักด้วยปลูกข้าวด้วยทุกอย่างหมดวิถีชาวไร่ชาวนานี่ถ้ามีแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นี่ก็ครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วนะเก็บขี้หมูอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วคำว่าออร์แกนิกกับปลอดสารมันต่างกันยังไงเออแต่ก็ต่างกันอันนี้สงสัยเหมือนกันที่ว่าปลอดสารเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคที่มันเข้าไปในร่างกายเราได้ซึ่งมันจะมีสารที่เป็นเชื้อโรคสารเคมีอะเขาใช้สารเคมีมาถ้าจะมาทำออร์แกนิกก็ต้องมีการพักหน้าดินก่อน 2-3 ปีตรงเนี้ยนานอยู่นะนานออร์แกนิกก็คือไม่มีสารมาปนเลยแต่ปลอดสารพิษคือยังมีสารอยู่บ้างคำถามนี้นะเพราะว่าต้องพักไปก่อนอะแล้วค่อยมาลงกันใหม่จะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคือพักมาหมดแล้วใช่ค่ะที่นี่เราทำมาประมาณเกือบ10ปีได้แล้วนานอยู่เด้อก็คือเขาไม่เคยปลูกแบบใช้สารนี้เลยใช่ใช่ใช่น่าจะไปพักก่อนแล้วก็อย่างที่บอกเนาะแล้วก็มาใส่พักก่อนไม่ได้แต่บิลลี่พักก่อนวันนี้เราจะมาเก็บผักบุ้งกันก่อนเนาะการเก็บยังไงครับนี่แหละความซื่อของยายกั๊บก็คือเราถอนทั้งรากมาเลยถอนทั้งรากตรงนี้หนึ่งวิธีเพราะว่าถ้าเราถอนทั้งรากอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวรากเนี่ยเอาไปทำเป็นปุ๋ยต่อได้ด้วยก็คือเด็ดในทุกต้นเลยใช่ทุกต้นได้เลยครับรู้เปล่าผักบุ้งทำได้แรงไม่มีแรงไม่มีตัวนี้17วันเขาก็เริ่มเก็บหลอกกันแล้วอ๋อขึ้นเร็วเดือนถ้าเกิน20วันไปเริ่มอ้าวเฮ้ยเฮ้ยครับไม่เอารากมาด้วยลองดูรากขอนคนอันนี้คือดึงรากออกเออดึงรากออกรากนิดนึงครับนิดนึงก็ถือว่ามีจะนิดนึงนิดนึงครั้ง
ที่3นี่เต็มที่อ่ะเห็นไหมเริ่มจะได้แล้วมันต้องแบบใส่ทรายเลยวะเพื่อดึงออกมาไม่งั้นมันจะแบบหักถ้ากระช่างเลยน่าจะขาดต้นน่าจะขาดแกงจืดแกงจืดโอ้โหแกงจืดอย่าครับอย่าทำเกินรายการบอกแล้วว่าอย่าทำเกินทำแค่เท่าที่แบบว่าจัดหาให้พอแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้ยกพวงเลยโอ้ยกพวงเลยกินแล้วก็กระนองไม่รู้ในความไม่รู้ไงไม่รู้ก็ไม่ผิดใช่มะเขือด้วยมะเขือด้วยมาแล้วครับกระทะไหม้กระทะไหม้กระทะไหม้ต้มผัดนี่แหละน่าจะน่ามื้อนี้เห็นขำๆอะไรไปเด็ดอะไรทั้งล่างครับทั้งล่างเลยฮะจะเก็บผักบุ้งอ๋อชินโดนกระหลังครัวแล้วมันเป็นไงฮะตายไหมฮะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ก็คือหมดตระกูลนะชินตระกูลแล้วพี่เอาไข่เจียวอะไรพี่เอาง่ายสุดไข่เจียวนี่ใส่อะไรไข่เจียวสุดไข่เจียวจริงอ่ะเมนูเบสิกอ๋อจะเหมือนจะใส่มะเขือเอาไปได้เก็บป่ะอ๋อมะเขือจะทำไข่เจียวให้ที่เราเห็นน่ะอ่าใช่ๆกิจกรรมหรือว่าใครมาถึงก็อยากทำนี้อันนี้มีทุกคนมากหรือว่ายังไงมั้ยกิจกรรมทำกับข้าวอะค่ะต้องเป็นขอเป็นกลุ่มสิบท่านขึ้นไปทำกลุ่มนี่เองพันหักได้ไหมฮะคือถ้าอย่างเราไปก็ต้องไป10คนใช่ไปครับโอเคพักมีพี่เตรียมนะต้องใส่อะไรไหมกราฟชอบกินไข่เจียวอ่ะกินเอาใส่อะไรไหมใส่น้ำดุ้นเลยเข้าไปเลยไม่ได้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ไม่ได้อันนี้จะเป็นต้มจืดต้มจืดไข่น้ำไปแล้วอ๋อนี่มะเขือกินลองท่าหั่นแบบคอมพิวเตอร์มีมากเลยนะตั้งใจอ่ะตั้งใจเออตั้งใจนี่ไงนี่ไงอ๋อมาใส่มะเขือจริงด้วยว้าวถึงกับอึ้งขออร่อยเห็นแต่มะเขือนะไข่มีอยู่นิดเดียวดูน้องครับไข่มะเขือสุดท้ายที่เราจะรอวันนี้อันนี้ผัดนี่ผักเหรอเออผัดผักบุ้งปลาไฟแรงๆพุ่งเหมือนมีไฟมีหลายอย่างไม่เห็นว่ามีก็น่าจะมีผักอะไรรวมอย่างเลยกับดูเก่งๆนะเวลาถ่ายละครที่เห็นเก่งขนาดนี้เลยทำไม่เป็นเออทำไมหันให้เป็นหรอมันก็คงไม่ค่อยได้ทำหรอกมั้งแบบอาจจะคุณพ่อแม่ทำให้ใช่หรืออาจจะแบบไม่ถนัดอันนี้คืออะไรข้าวที่เราเตรียมไว้อันนี้เป็นข้าวห่อใบบัวค่ะแล้วก็จะมีหมูทอดแล้วก็หมูแดดเดียวอันนี้เป็นโอ้น่ากินพูดถึงอย่างนี้ก็น่าไปเที่ยวเหมือนเนาะดีกว่าของเราอีกอ่ะลองชิมก่อนน้ำพริกทำไมไม่กินไข่เจียวตัวเองก่อนอ่ะโอเคไข่เจียวมะเขืออยู่เออลองชิมของพี่ดูสิได้ไหมเป็นไงนี่มันคืออร่อยนะอร่อยครับน้องหิวน้องหิวเจอเลยนะโอเคนุ่มไรทองอร่อยนะเป็นไงครับผมที่วันนี้ขอเรื่องพามาได้สัมผัสวิถีการท่องเที่ยวอย่างนี้แปลกดีครับเพราะว่าผมก็อยากจะมาลองเที่ยวเชิงแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่ว่าที่นี่ก็เป็นครั้งแรกๆเลยงานเยอะงานเยอะยังไงบ้างชอบไหมดำนากับเก็บผักให้ดำนาแล้วกันเดี๋ยวเอาไปให้ไปเก็บต่อเพราะข้าวเหลือเยอะเลยตอนนี้ผลงานของน้องจ๊ะที่จะติดตามหิวก็ตอนนี้ก็จะมี Unfight the Series Season 2นะครับยังไม่เปิดกล้องครับกำลังแคสนักแสดงใหม่อยู่ใน Season 2นี้จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาพวกอีเวนต์อะไรนี้ก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Official ของบ้านแฟนคลับกับขนาวุฒิออฟฟิเชียลนั่นเองเทปนี้ด้วยให้กับแฟนๆของน้องกราฟด้วยครับใครอยากเห็นอีกมุมนึงครับติดตามเพจใช่ครับกดไลค์ที่หาเรื่องเยอะๆด้วยแล้วนี้ขอบคุณน้องกราฟมากขอบคุณพี่ประสิทธิ์แล้วขอบคุณทีมตั้งมากเลยครับที่วันนี้พามาได้เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตท้องถิ่นอินซีเก็บผักและแถมเป็นทำข้าวด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยเดี๋ยวถ้ายังไงนะฮะที่หาเรื่องรอบหน้าของเราจะไปที่ไหนต่อและมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเราได้อยากให้แบบเอาของพี่มิวมาด้วยเนาะสองคนอะไรเงี้ยน่าจะแบบแตกบอกเลยน่าจะแตกแข่งกันหน่อยเนาะ
น่าจะก่อนน้องต้องคิดว่าดูแล้วน่าจะหิวจริงอ่ะอย่างหิวก็คงดูออกแหละว่าหิวเหนื่อยแล้วครับดำนาเก็บผักว่าเหนื่อยแล้วกินแต่การกินง่ายกินง่ายน่ารักในการเก็บผักที่หล่อมากเออหล่อมากถ้าเป็นเราก็คือหัวกระสับกระส่ายแบบถ่ายไปแบบฟุตเทสอะนะเนี่ยเห็นกระเป๋าที่น้องสะพายไหมมีคนบอกว่านั่นคือกระเป๋าที่น้องเก็บช้างไว้ให้พี่มิวที่ปั้นช้างช้างใช่ไหมใช่ช้างตัวจิ๋วไม่แต่อันนี้ไม่เห็นปั้นช้างหรอกหรือเขาปั้นไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาออกแน่เลยเนาะแต่อยากเห็นเนาะเขาปั้นช้างอยากรู้ว่าปั้นกี่ตัวก่อนจะได้เป็นสปอตจบเลยอ่ะใช่ก็คือเอาใจหวั่นใจเอาใจหวั่นใจเข้ามาให้ดูความหล่อของน้องไปดูเก็บผักยังต้องหล่อเลยเที่ยวหาเรื่องเที่ยวหาเรื่องนะครับฝากด้วยนะครับโอ้ยก็สนุกนะครับแต่เสียดายมันน้อยไปนิดนึงใช่แล้วสั้นหน่อยแล้วก็ใช่แล้วก็พี่บอกคือมันมีโอ้บอกว่ามันมีปั้นช้างไปให้พี่มิวใช่อยากเขาจะตัดปั้นช้างงั้นน่าจะสนุกเนาะเสียดายใช่เสียดายแต่เวลาแค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับสนุกแล้วนะครับแล้วก็ได้ก็ได้หายถึงเนาะแล้วก็ได้เห็นด้วยความรู้เยอะเลยนะใช่ที่เราบอกไปเรื่องผักออร์แกนิกกับผักปลอดสารพิษแต่อะไรการปรับหน้าดินต้องใช้เวลากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความรู้เต็มใช่จริงๆอยากฝากทางรายการเหมือนกันเนาะอยากให้ทำอีกแต่แบบอยากให้แบบพาพี่มิวมาด้วยใช่อยากให้แบบพาคู่เลยใช่แพ็คคู่เลยแล้วก็จัดเป็นแบบชาเลนจ์อะไรก็ได้แข่งกันแบบชาติอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันช่วยกันก็ได้เออช่วยกันก็ได้ช่วยกันเพราะจริงๆเรามองว่ารายการอย่างเงี้ยดีนะมันไม่ค่อยมีแล้วในปัจจุบันเนาะอันนี้คือแบบได้สาระเต็มๆแล้วก็ดีตลกด้วยฮาตลกด้วยฮาด้วยกราฟก็คือเหมือนเดิมกราฟก็คือกราฟแหละเราก็ได้เห็นอีกมุมนึงของแบบกราฟอะที่เราไม่เคยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยความซื่อของน้องใช่ความซื่อความโก้มันทำให้แบบดูน่ารักดีก็อยากให้มีรายการอย่างนี้อีกนะครับก็ฝากทางรายการนิดนึงเนาะเอาพี่มิวมาด้วยนะรอบหน้าแล้วก็มาคู่กันใช่แล้วรองว่าคนดูจะพุ่งแบบเป็นแสนเลยเราจะรีแอคแน่นอนเราจะรีแอคแน่นอนนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับกับรายการเที่ยวหาเรื่องนะครับก็สามารถดูได้ทั้ง2 EP นะครับทางช่อง YouTube MCOT นั่นเองนะครับ MCOT นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับพวกเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ